จับผมไปเลยครับผมไม่เหลือใครแล้วครับขอโทษนะจ๊ะพี่นนท์พี่นนท์เป็นผู้ชายที่หนุดรักมากที่สุดเลยแล้วนะดูดจับผมไปเลยครับผมไม่เหลือใครแล้วครับอ
แต่ยังไงเนี่ยผมต้องเชิญพวกคุณทุกคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับ